ฟังอูวันนี้จะบอกกับท่านทุกท่านว่าคณาก็คือธนาคารคณาคือเป็นที่ออมวันนี้เราทำคณาเป็นที่ออมเราทำที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาหรือที่ปลูกต้นไม้เป็นที่ออมหรือเป็นธนาคารเป็นธนาคารของเราเป็นธนาคารของลูกเป็นธนาคารของชุมชนเป็นธนาคารของประเทศและธนาคารของโลกเพราะการให้เราอยู่ดีกินดีเราอยู่พอเพียงเรามีกินมีใช้เราไม่เบียดเบียนสังคมเราไม่ทำร้ายสังคมเราพอใช้นี่เราพอดำรงชีพเราพอเลี้ยงลูกนั่นคือเรามีความมั่งคั่งมีความพอดีเมื่อพอดีสังคมก็ดีโลกก็ดีฉะนั้นการที่เรามีระบบธนาคารของเราเองที่ออมต้นไม้ปลูกต้นไม้ผ่านต้นไม้ทุกวันก็คือการมีธนาคารบนคณาคณาแห่งนี้มีต้นไม้อยู่ 7,000 ต้นคณาแห่งนี้มีต้นไม้อยู่ 7,000 วันละ2บาท7/2/14เท่าวันละ 14,000 บาทสมมุติ 15,000 บาทก็เดือน30วันก็ 750,000 บาท1ปี12/7ก็คูณไปนี่คือธนาคารของผมธนาคารบนคณาธนาคารที่ใช้ท่านจะใช้รูปแบบทั้งโคกร้องนาคนปลูกต้นไม้คนบ้าปลูกต้นไม้คนดีปลูกต้นไม้และทุกคนที่กำลังจะปลูกต้นไม้ขอให้สร้างธนาคารเป็นของตนเองครับ